ได้อาจารย์ชัยพักทำเพลงอะไรมาครับกระทบจิตกระเทียบใจครับครับโจทย์ที่ได้ตอนแรกเป็นยังไงครับตอนแรกก็เหมือนเป็นทำนองอยู่นิดนึงครับแล้วก็ลักษณะทำนองก็ทราบมาว่าเป็นทำนองส่วนหนึ่งที่ครูหลวงประดิษฐ์ได้เขียนไว้เนาะแล้วก็น่าจะเป็นเพลงพอนั่งดูแล้วน่าจะเป็นเพลงที่เป็นเหมือนอารมณ์ประกอบละครหรือว่าการแสดงครับก็มาเป็นสวดแค่นั้นจริงๆเป็นเพลงอัตราจังหวะอย่างไรเป็นท่อนมาหรือว่าเป็นวรรคตอนมาครับเป็นมาเป็นโน้ตมาครับแต่ว่าลักษณะของโน้ตเนี่ยก็จะเป็นลักษณะลีลาเหมือนกับเป็นลูกถ้าทางภาษาดนตรีเรียกว่าลูกโยนลูกล้อลูกขัดอะไรพวกนี้ครับเป็นหลักครับแล้วสิ่งที่ทำเติมไปก็ต้องเป็นหัวท้ายก็จะรับจุดแล้วว่าให้เอาทำนองนี่แหละที่เห็นอยู่ตรงหน้าเนี่ยไปทำอะไรสักอย่างหนึ่งให้กลายมาเป็นเพลงหนึ่งเพลงแล้วก็เป็นเพลงที่เป็นเพลงทยอยนะครับเพลงสมัยร้องขัดอะไรเงี้ยครับซึ่งก็สัมพันธ์กับตัวทำนองที่ให้มาแหละเพียงแต่ว่าทำนองที่ให้มามันเป็นเศษเสี้ยวนิดเดียวของเพลงที่คิดว่าน่าจะต้องเกิดขึ้นใหม่ครับครับแล้วมาทำทั้งทางเครื่องและทางร้องเลยใช่ไหมใช่ครับใช่ครับครับมาตีความเพิ่มเติมอย่างไรครับให้จบเป็นเพลงได้ประการแรกก็คงมาต้องมาดูก่อนเนาะเพราะว่าวัตถุดิบที่ให้มาเนี่ยมีอะไรที่สามารถจะหยิบจับแล้วก็เอามาสร้างความสัมพันธ์กันได้บ้างเรียกว่างั้นดีกว่าเนาะแล้วก็ตรงไหนที่ใช้ได้ตรงไหนที่คิดว่าเราจะไม่ใช้ในแง่ของการประพันธ์เพลงให้เกิดเพลงขึ้นใหม่อะไรเงี้ยครับครับก็หยิบจุดที่คิดว่ามันคงจะเป็นจุดที่ไม่น่าจะเหมือนกับสิ่งที่เป็นเพลงที่มีอยู่แล้วนะอะไรพวกนี้แล้วก็จับจุดเด่นพวกนั้นมาแล้วก็ถ้าตามภาษาสากลเขาคงเรียกว่าเพลงที่เกิดขึ้นใหม่น่าจะเป็นลักษณะอินสปิเรชันมาจากเป็นแรงบันดาลใจมาจากวลีวัคซ์สั้นๆส่วนหรือว่าอะไรพวกนั้นสิ่งที่แตกต่างอยู่ที่อยากให้สังเกตในเพลงนี้คืออะไรครับพยายามเพราะว่าโจทย์ที่ทุกครั้งที่ผมแต่งเพลงขึ้นใหม่เนาะก็พยายามจะสร้างจุดเด่นจุดต่างจากสิ่งที่เคยมีขึ้นแล้วคือว่าเพลงที่เคยมีอยู่อะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นแต่ละเพลงของผมที่ผมพยายามแต่งเนี่ยอย่างน้อยๆก็ต้องมีเอกลักษณ์ที่ทำให้จำได้ว่าอ๋อนี่คือเพลงนี้นะอะไรพวกนี้ที่มีความต่างหรือว่าความไม่เหมือนกับเพลงอื่นอะไรเงี้ยเพลงนี้ก็เช่นเดียวกันมันก็เป็นเพลงทยอยเนาะแต่ทยอยที่เราเล่นๆกันอยู่แล้วรู้จักกันอยู่หรือว่าทุกคนได้กันอยู่มันก็จะมีจำนวนหนึ่งแล้วก็จะมีลีลาอ่ะอย่างเพลงแขกโอดแขกลบบุรีทยอยนอกก็จะมีเอกลักษณ์ของเขาเขาก็จะมีเอกลักษณ์ของเขาทำไงที่เราจะสร้างเพลงทยอยขึ้นมาอีกเพลงเป็นเพลงใหม่เกิดขึ้นมาที่ทำให้เราไม่นึกว่าอ๋อมันก็เหมือนเพลงนั้นแหละเพลงนี้อันนี้เอามาจากเพลงนี้อันนี้เอามาจากเพลงนี้ใช่ใช่เป็นงั้นอย่างน้อยที่สุดก็ต้องมีลีลาจุดเด่นที่มีความต่างอาจจะเป็นเรื่องของสำนวนหรือว่าเรื่องของบันไดเสียงเรื่องอะไรก็แล้วแต่เรื่องของอารมณ์อะไรเงี้ยก็ต้องสร้างให้มันมีความต่างแต่ว่ามันก็มีขนบหลายๆอย่างที่ก็เป็นธรรมดาที่ก็ต้องดึงเอามาใช้ในแบบรูปแบบในการประพันธ์แบบคลาสสิกหรือว่าแบบโบราณครับมองในเรื่องของการนำวัตถุดิบหรือว่างานเก่าๆของครูมาประติดประต่อใหม่นี้ อย่างไรบ้างครับก็ท้าทายดีเพราะว่าถามว่ายากไหมยากเพราะว่าส่วนของทำนองตรงนั้นที่ได้มาคือพูดง่ายๆว่าเราจะต้องมาสร้างอะไรใหม่เยอะแยะต้องมาหาวัตถุดิบหรือว่าหาเศษอะไรต่างๆนู่นนี่ลีลาอะไรต่างๆเพื่อมาประกอบร่างขึ้นมาใหม่พอสมควรเลยจะเรียกว่าส่วนที่ใช้มาเป็นแรงบันดาลใจมาจริงๆถ้าถามเป็นเปอร์เซ็นต์เนี่ยน่าจะอยู่ที่ประมาณ10-20%อะไรเงี้ยครับที่เหลืออาจจะเป็นตัวตนของเราที่สร้างเข้ามาใหม่อะไรเงี้ยเพื่อมาสานต่อให้เกิดเป็นท่อนเพลงขึ้นมาอะไรเงี้ยครับไหนวะใช่ไหมแล้วก็ด้วยความเป็นโน้ตแค่นั้นมันไม่ได้สื่อถึงอารมณ์หรือภาพของคำว่ากระทบจิตเลยคือเขาเขียนไว้แค่แบบแทรกเพลงมีโยนก็เลยเหมือนถ้าตักตีความก็คือเหมือนเวลาแต่เรารู้ว่าเพราะว่าครูแต่งอะไรใช้กับพกวลีเยอะถ้าเป็นละครนะบางทีมันจะมีเสี้ยวทำนองพวกนี้เยอะเป็นเพลงผ่านเป็นเพลงผ่านฉากต่างๆก็มีอะไรเงี้ยไม่อยากเรียกว่าเพลงด้วยซ้ำอาจจะเป็นแค่อารมณ์เป็นทำนองเป็นมูดถ้าเป็นเดี๋ยวนี้ก็คือเป็นมูดอ่ะเป็นทำนองประกอบ
ละครประกอบการแสดงอะไรเงี้ยบางทีแกว่าไม่ได้ตั้งใจแต่งเป็นเพลงด้วยซ้ำไม่ได้ถึงเป็นท่อนเพลงเป็นแค่ช่วงหนึ่งแวบหนึ่งอะไรเงี้ยพวกนี้ก็เลยมองไปอย่างนั้นมากกว่าตอนนี้ทำอะไรกันครับอ๋อเตรียมโน้ตครับมันยุ่งยากถึงขนาดนี้เลยเหรอครับสมชื่อเพลงครับโอ้สมชื่อเพลงครับกระแทกกิจครับคนกลองยังต้องมีโน้ตเลยครับครับเป็นที่มาของประโยคนี้เลยครับว่าขอสักสองติดได้ไหมโอ้ชีวิตนี้กิจนี่ครับเอาไปพบกันหนึ่งหนึ่งสองสามซอนฟามีเลไอ้แตงนะตรงนะแตงแถแทงมือคล้องมีเลโดสอนโดสอนโดเลมีเลโดเลมีฟาซอนฟาอ๋ออันนี้เครื่องไหนครับครูครูครับที่ให้แปลคือซอดวงกับจะเคใช่ไหมครับครูโอเคครับมีเลโดเลฟาโอ้อ้าวคิดต่อแล้วไงอ้าวงั้นให้มันง่ายไว้ก็คืออีก2อันน่ะอันหลังสุดเราเล่นพร้อมกันอันแรกแล้วก็หาอะไรเล่นงั้นเหมือนเดิมก็บอลลาบอลลาบอลลาอันแรกอันสุดท้ายก็ซอนล่าซอนเลยแล้วก็ไปท้ายโยนเลยโอเคสบายใจโอเคเฉยเลยเพราะว่าซอนล่าเสลเสมอโอเคตอนแรกผมไปตลาดครั้งท้ายครับผมครั้งก่อนที่จะไปโยนท้ายโยนเลยครับThank you.
ามันออกติงติงด้านด้านเรียกว่าเรียกอีตรีตีติงทำติงทำเนี่ยจะไปไล่มาให้เพราะไล่แค่ติดมือ